สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับคุณหทัยรัตน์สุดาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งห้องสมุดผีเสื้อที่จังหวัดศรีสะเกษห้องสมุดนี้นะคะทางคุณหทัยรัตน์ได้กล่าวเอาไว้ว่าอยากให้เด็กทุกคนทุกชนชั้นได้อ่านหนังสือดีๆและพร้อมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเรื่องการอยู่ดีตายดีให้ผู้คนคุณหทัยรัตน์สุดานะคะเพิ่งจะได้รับรางวัลเฮอร์อวอร์ดปี2024ซึ่งมอบให้กับประชากรผู้หญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนแล้วก็สังคมนะคะวันนี้เราจะคุยถึงที่มาของห้องสมุดแห่งนี้กันรวมถึงการเป็นพื้นที่ให้กับชุมชนให้กับสังคมแล้วก็ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ที่ได้ไปเยือนห้องสมุดผีเสื้อแห่งนี้หากใครที่ติดตามรายการหลบมุมอ่านก็พอจะทราบว่ามีผู้ที่ร่วมรายการนะคะในบาง EP ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าได้ต้นแบบที่ดีจากห้องสมุดผีเสื้อแล้วก็นำไปปรับใช้รวมถึงนำไปใช้ในการเป็นต้นแบบในการที่จะเปิดพื้นที่ของตัวเองในการทำห้องสมุดด้วยเช่นเดียวกันอีกทั้งหนังสือหลายๆเล่มของห้องสมุดผีเสื้อก็เป็นแรงบันดาลใจชั้นดีหรือว่านำผู้คนหลายๆคนได้มีโอกาสในการเข้าถึงหนังสือโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่ค่อนข้างจะไม่มีทุนทรัพย์ในการที่จะเข้าถึงการอ่านเรามาทำความรู้จักห้องสมุดผีเสื้อนะคะจากผู้ก่อตั้งคุณหทัยรัตน์สุดากันก่อนว่าเรื่องราวของห้องสมุดแห่งนี้มีที่มาอย่างไรจากที่เคยได้ทราบมาคุณหทัยรัตน์ได้เคยกล่าวไว้ว่าเกิดจากเด็ก7คนนะคะที่เป็นที่มาของการทำห้องสมุดแห่งนี้ด้วยแล้วก็มีจุดเปลี่ยนจากการที่ตัวเองเนี่ยเกษียณในการทำงานก่อนแล้วก็มาเปิดพื้นที่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณนะคะรายการหลบมุมอ่านที่ให้เกียรติในนามของห้องสมุดผีเสื้อนะคะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ของการทำพื้นที่สาธารณะนะคะในบ้านของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นในชุมชนนะคะที่ดิฉันเองเลือกที่จะทำเป็นห้องสมุดก็เพราะว่าตัวเองมีพื้นฐานในเรื่องของการชอบอ่านหนังสือนะคะเพราะนั้นตอนที่เกษียณลาออกจากงานประจำเมื่อเดือนพฤษภาปีพ.ศ. 2558เนี่ยก็เลยตั้งใจว่าจะใช้การสร้างห้องสมุดนะคะเพื่อจะเชื่อมโยงเรากลับเข้าไปกับผู้คนในชุมชนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากการรวบรวมหนังสือที่ตัวเองอ่านนะคะซึ่งก็เป็นหนังสือผู้ใหญ่พอเราเปิดห้องสมุดนะคะเหมือนกับคำพูดที่ว่าถ้าเราสร้างเนี่ยมันจะมานะคะไม่ว่าเราจะสร้างอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็จะตามมาก็มีเด็กในชุมชนนะคะที่บอกว่าเด็ก7คนเนี่ยค่ะบ้านเขาก็จะห่างจากห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยประมาณสัก500เมตรค่ะเด็กๆก็จูงมือกันมาแล้วก็มาถามว่าป้ามีหนังสือเด็กไหมซึ่งตอนนั้นตัวเองก็อึ้งเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะโฟกัสไปที่เด็กนะเพิ่งเปิดห้องสมุดได้ไม่กี่เดือนก็เลยตัดสินใจพาเด็กๆค่ะไปที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็บอกว่าให้เด็กๆเลือกหนังสือที่เขาอยากอ่านคนละ5เล่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอากลับไปไว้ที่ห้องสมุดนะคะแล้วก็ยืนไปอ่านที่บ้านได้เราก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าเด็กๆก็ตื่นเต้นมากนะคะก็เขาก็ว้าวนะว่าเขามีโอกาสที่ได้ไปเลือกซื้อหนังสือที่เขาชอบอย่างเป็นอิสระนะแล้วก็เป็นหนังสือใหม่ด้วยเนี่ยเพราะนั้นเด็กๆก็มาที่ห้องสมุดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เราเองเราก็เลยด้วยความที่มีตั้งแต่เด็กเล็กที่ประมาณสัก5ขวบนะคะไปจนถึงไล่ระดับไปเลยค่ะ7ขวบ9ขวบเพราะว่าเป็นเด็ก7คนนี้เป็นลูกของ3ครอบครัวเนาะไปถึงคนโตที่อายุมากที่สุดตอนนั้นก็คือประมาณ11ปีเราก็เริ่มเห็นว่าอ๋อเด็กๆอ่านหนังสือจริงๆนะคะเราถึงได้เข้าใจว่าเวลาที่คนพูดว่าเด็กสมัยนี้ไม่อ่านหนังสือหรอกมันไม่จริงนะคะเราเห็นด้วยตาตัวเองว่ามันไม่จริงคือถ้าหนังสือนั้นเป็นหนังสือที่เด็กได้เลือกเองแล้วก็มีคุณภาพนะคะเป็นหนังสือที่ดีเนาะแม้ว่าจะราคาสูงเนี่ย
แต่ว่าถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงหนังสือได้เนี่ยเด็กๆก็อ่านค่ะนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่จับให้ห้องสมุดเป็นเฉพาะบริการผู้ใหญ่ก็จะต้องแบบคิดถึงเด็กๆด้วยนะคะแต่เนื่องจากว่าชุมชนที่อยู่เนี่ยมันอยู่ห่างไกลจากกลุ่มคนดิฉันเองก็เลยออกแบบว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องทำให้หนังสือเนี่ยสัญจรไปเจอเด็กนะคะก็เลยคิดเองว่าเป็นชื่อโครงการว่าผีเสื้อสัญจรก็โดยวิธีการก็คือใช้กระบวนการอบรมกับครูโรงเรียนประถมและขยายโอกาสในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วก็เชิญชวนให้คุณครูมาเอาหนังสือนิทานหนังสือวรรณกรรมเยาวชนไปให้เด็กๆทีละ50เล่มเนาะแล้วทุกๆ 2-3 เดือนเนี่ยก็เอามาหมุนเวียนกับโรงเรียนอื่นๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งห้องสมุดผีเสื้อก็ขยายจำนวนโรงเรียนเพิ่มขึ้นจนพอถึง9ปีเนี่ยก็มีโรงเรียนที่มารับหนังสือเนี่ยประมาณ20โรงเรียนนะคะที่ยังมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าพื้นที่เล็กๆแห่งนี้มันสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเห็นว่าการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเด็กเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กโดยที่ทำในบ้านของตัวเองให้เป็นพื้นที่สาธารณะได้ค่ะพื้นที่ตรงนี้ล่ะค่ะที่อยู่ในบ้านนะคะมันเป็นทั้งที่พบปะแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการต้องมาคิดในเรื่องการจัดกระบวนการการออกแบบการเรียนรู้ด้วยซึ่งทางคุณไทยรัตน์สุดาเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ไม่ทราบว่าในรูปแบบนี้ค่ะมันจะพูดได้ไหมคะว่าเป็นการขยายผลไปอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือไปจากในเรื่องของการทำผีเสื้อสัญจรเพื่อที่จะออกแบบกระบวนการอาจจะเช่นเป็นการมาพูดคุยมาสนทนาไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ปกครองหรือครูแล้วก็บุคคลทั่วไปอะค่ะค่ะคือพอเราทำงานกับคนที่มาที่ห้องสมุดซึ่งก็มีหลากหลายวัยตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งเด็กซึ่งก็พอเขาเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเขามาที่นี่คือไม่ใช่เป็นการมานั่งอ่านหนังสือแต่ว่าเขาก็จะมาชวนว่าป้าอ้อเล่นอันนั้นกันไหมคือชวนเล่นอ่ะแล้วพอเขาเล่นจนเขาหนำใจนะ ต้องบอกว่าเล่นจนหนำใจอ่ะ เขาถึงจะแบบยืมหนังสือกลับไปอ่านนะคะซึ่งเราเองก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งเนาะว่าถ้าเราอยากกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือคล่องเนี่ยเราก็จะแบบให้เขาอ่านแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาเกิดความเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นคนอ่านให้เขาฟังเพราะเวลาผู้ใหญ่อ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังเนี่ยมันเป็นของขวัญเนาะแต่เวลาที่เราให้เด็กอ่านให้เราฟังเนี่ยมันเหมือนเป็นการทดสอบว่าเขาอ่านถูกไหมมีคำผิดคำถูกไหมซึ่งมันอาจจะทำให้เด็กแบบเครียดกับการที่ต้องอ่านให้ผู้ใหญ่ฟังอันนี้ในกลุ่มของเด็กๆเนี่ยอ้อก็จะเน้นที่ถ้ามาห้องสมุดก็คือมาเล่นนะคะมาเล่นทรายมาเล่นชิงช้าเล่นเกมวาดภาพระบายสีกิจกรรมที่จะทำให้เขาแบบได้ใช้ฐานกายนะคะได้เล่นกับเพื่อนๆมีปฏิสัมพันธ์กับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็พอจะกลับบ้านฟังนิทานเสร็จแล้วก็ถือหนังสือกลับไปอันนี้เป็นกลุ่มเด็กกลุ่มที่สองที่มาใช้บริการของพื้นที่ของห้องสมุดผีเสื้อเนี่ยก็จะเป็นพ่อแม่ที่มีลูกแบบก่อนวัยอนุบาลก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเรามีทั้งเด็กที่พ่อแม่ตัดสินใจทำโฮมสคูลโดยที่แบบไม่ต้องไปเรียนอนุบาลก็คือรอสอบเข้าป.1 เลยซึ่งเขาเองก็ต้องการเพื่อนนะที่แบบว่ามาร่วมกันคิดว่าเอ๊ะเขามาถูกทางไหมนะคะมันก็อาจจะมีการลังเลมีความสงสัยในการทำงานบ้างนะในความเป็นพ่อแม่โฮมสกูลเพราะว่าศรีสะเกษก็ไม่ได้มีพ่อแม่ที่ตัดสินใจโฮมสกูลลูกเยอะนะคะเขาก็เวลาที่อ้อกลับบ้านเนี่ยเขาก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะเอาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัยเนี่ยให้ไปอ่านแล้วก็กลับมานั่งพูดคุยกันนะคะมาแลกเปลี่ยนกันว่าวิธีการเลี้ยงลูกหรือวิธีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยทำยังไงบ้างอันนี้ก็จะมีประมาณ 5-6 ครอบครัวนะคะที่ต่อเนื่องกันมา 2-3 ปีแล้วค่ะในการรวมกลุ่มอันนี้สำหรับกลุ่มพ่อแม่นะคะซึ่งเขาก็รู้จักกันมาก่อนหรือบางคนก็พอช่วงจังหวะเวลาเนี่ยมาตรงกันก็กลายเป็นเพื่อนใหม่ที่แบบรู้จักกันนี่ก็ประมาณ 5-6 ครอบครัวของพ่อแม่เด็กปฐมวัยค่ะ
ต้องบอกว่ามีกิมมิกหนึ่งนะที่ห้องสมุดผีเสื้อแห่งนี้นะคะใครที่ไปนอกจากป้าอ้อแล้วยังมีคุณยายจูด้วยนะคะทีนี้จริงๆต้องคืออยากบันทึกไว้เลยในรายการหลบมุมอ่านในเรื่องราวของคุณยายจูนะคะขอนิดนึงเพราะว่าแม้เราเหมือนเรามีบรรณารักษ์อ่ะคนที่ดูแลพื้นที่ให้เราระหว่างที่เราไม่อยู่ไม่ทราบเหมือนกันมีบางช่วงไหมแบบพี่อ้ออาจจะมอบหมายว่าคุณยายจูช่วยดูแลให้หน่อยหรือว่าฟีดแบ็กจากคุณยายจูนะคะที่ได้อยู่ด้วยกันในพื้นที่ที่แวดล้อมแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับผู้สูงวัยนะจริงๆอยากทราบเหมือนกันพอมันมีบรรยากาศอีกแบบเข้ามาในบ้านของเขาค่ะอันนึงที่คิดว่าเป็นอ้อใช้คำว่าลมใต้ปีกเนาะเวลาที่เรามีความฝันที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยครอบครัวมีส่วนสำคัญมากในการที่ทำให้เราไปถึงฝันนั้นไหมนะคะเพราะการที่เราจะเปิดบ้านเราเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วให้ใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ญาตินะคะไม่ใช่คนในครอบครัวเราเข้ามาใช้พื้นที่ในบ้านเราเนี่ยการทำความเข้าใจกับแม่นะคะยายจูคือแม่นะซึ่งตอนนี้อายุ78ปีก็ต้องทำความเข้าใจแต่ด้วยความที่ทั้งชีวิตเนี่ยลูกก็เป็นบัณฑิตอาสาสมัครทั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสร็จแล้วก็มาเป็นบัณฑิตอาสาสมัครของมหิดลที่ทำงานเรื่อง HIV จนแม่ก็เคยแซวว่าชีวิตนี้จะไม่ทำงานใช่ไหมจะทำอาสาสมัครไปตลอดชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแม่ก็จะเข้าใจค่ะว่านี่มันเป็นชีวิตของลูกเนาะแต่ว่าแม่เนี่ยยายจูเนี่ยก็มีความชัดเจนในตัวเองแม่จะมีประโยคที่พูดเลยว่าฝันของใครคนนั้นทำ อันนี้ชัดมากคือแม่เป็นคนชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เขาเปิดห้องสมุดเพื่อรับแขกในช่วงที่อ้อไม่อยู่บ้านเนี่ยแม่จะไม่ทำแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่บ้านแล้วเปิดห้องสมุดเนี่ยเขาจะเป็นลมใต้ปีกเราเลยนะคะโดยไม่ต้องบอกเลยค่ะเขาก็จะไปตลาดต้มน้ำซุปไว้ทำก๋วยจั๊บยวนนะซึ่งใครๆไปก็จะแบบโอ้ต้องไปกินก๋วยจั๊บยวนยายจูอย่างเงี้ยค่ะทำขนมนะคะหรือแม้กระทั่งออกมาเล่นกับเด็กๆนะเป็นแบบคุณยายของเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องมีลูกซึ่งทำหน้าที่หลักในการดูแลแขกที่มาบ้านค่ะนั้นเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่มาที่นี่แล้วก็กลับไปคุยกับแม่ของตัวเองแล้วก็เนื่องจากว่าพ่อกับแม่ตอนช่วงโควิดนะคือมีโอกาสได้อยู่บ้านแบบนานๆมากแล้วก็พออยู่บ้านเนี่ยแม่ก็จะทำกับข้าวให้เรากินใช่ไหมคะพ่อก็เลยทำถ่ายรูปอาหารที่แม่ทำแล้วก็มีเวลาก็เลยเขียนเป็นคู่มือการทำอาหารชื่อว่ายายจูคุกบุ๊กนะคะแล้วก็เราก็คุยกันว่าเราจะเอาไว้ใครตายก่อนคู่มือเล่มนี้ก็จะเป็นของชำร่วยงานศพคือถ้าอ้อตายก่อนเนี่ยแม่ก็จะเป็นคนเขียนคำนำหนังสือเล่มนี้แต่ถ้าแม่ตายก่อนมันก็จะเป็นของชำร่วยงานศพแม่ยายจูคุกบุ๊กเนี่ยแล้วอ้อก็จะเป็นคนเขียนคำนำนะคะก็ตกลงกันเนาะทีนี้เราก็ยังไม่ตายเนาะคือคู่มือเสร็จนะคะแล้วก็เราทั้งคู่ก็ยังไม่ตายเนี่ยก็เลยคุยว่าแม่มันก็น่าจะมีประโยชน์เนาะแต่ตอนนี้เราแจกเป็น QR code ก่อนนะคะให้กับคนที่สนใจซึ่งก็แบบคนก็เอาไปทำนะคะไปลองทำเพราะว่าสูตรทำอาหารเขาก็ง่ายๆนะแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาบางคนก็ไปทำหมี่กะทิขายเงี้ยค่ะทำไข่พะโล้ทำอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะถ้าถามว่ายายจูแบ่งปันในเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะแบ่งปันในสิ่งที่เขาชอบและถนัดเพราะว่าเขาถนัดในการทำอาหารคือว่าคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือทั้งตัวว่าเองแล้วก็ยายจูเนี่ยเราจะแบ่งปันคนอื่นเนี่ยเราแบ่งปันจากสิ่งที่เราชอบเราแบ่งปันจากสิ่งที่เรามีและเราไม่ทำให้สิ่งที่เราทำนี่มันเป็นภาระอะค่ะแต่ให้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะให้กับคนอื่นได้คิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเนาะอย่างเช่นถ้าวันไหนที่เราเปิดห้องสมุดฝนตกหรือไม่มีคนมาเนี่ยด้วยสาเหตุใดก็ตามเป็นช่วงภาระที่ยุ่งก็ตามเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนชอบอ่านหนังสือเราก็จะมีความสุขกับการเปิดห้องสมุดทำความสะอาดหยิบหนังสือมานอนอ่านเล่นนี่ค่ะคือเราคิดว่าเราทำจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราชอบแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยค่ะค่ะนะคะนี่เป็นเรื่องราวของยายจูนะคะถือว่าเป็นกิมมิกแต่ว่าเป็นกิมมิกที่สร้างบทสนทนาแห่งความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวด้วยรวมถึงผู้ที่มาที่บ้านและชอบตรงจุดหนึ่งที่บอกว่าบางทีคนที่มาแล้วมันเกิดเป็นแรงบันดาลใจนะให้เขาได้กลับไปคุยกับแม่ของเขาหรือว่า
มีการสื่อสารกันเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะผ่านในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ในแบบใดก็ตามอย่างหนังสือคุกบุ๊กของยายจูนะคะก็เป็นบทสนทนาผ่านอาหารที่มันเติมเต็มให้กับพื้นที่ของเราความอิ่มอิ่มเอมในใจนะคะห้องสมุดก็เปิดมาแล้วกระบวนการต่างๆที่ทำนะคะก็จะเห็นว่ามันมีขั้นมีตอนของมันไปตามขั้นตอนในระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คิดว่าพื้นที่ตรงนี้ภายในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะมันได้เข้าไปช่วยอุดช่องโหว่หรือว่าการเรียนรู้เรื่องการศึกษาของเด็กอย่างไรบ้างก็คิดว่าสิ่งสำคัญคือพื้นที่เล็กๆเนี่ยมันสามารถที่จะคือสิ่งเล็กๆมันสวยงามอยู่แล้วเนาะโดยตัวมันเองแล้วก็เวลาที่เราทำเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเราทำมาอย่างต่อเนื่องถึง9ปีเนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่การทำอะไรที่เป็นแบบฉาบฉวยเนาะหรือแบบใครๆเขาทำก็ทำกันเนี่ยค่ะมันก็พิสูจน์ให้เห็นอยู่ว่า 1. เด็กอ่านหนังสือจริงนะคะอย่าไปเชื่อคำพูดว่าเด็กสมัยนี้ไม่อ่านหนังสือมันเหมือนเป็นหลักฐานเป็นประจักษ์พยานอันหนึ่งที่ทำให้คนเห็นว่าห้องสมุดยังสำคัญกับเด็กนะคะเพียงแต่ว่าเราจะจัดการยังไงกับระบบหนังสือของประเทศนี้ถ้ามองในภาพใหญ่เนาะเช่นการซื้อหนังสือเข้าโรงเรียนนะคะโอ้คือถ้าพูดเรื่องเหล่านี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องในระบบของกระทรวงศึกษาที่หนังสือที่ถูกสั่งซื้อเข้าไปโรงเรียนเนี่ยคนอ่านไม่ได้เป็นคนเลือกอะค่ะแล้วคนที่เลือกก็อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนจนทำให้หนังสือที่ไปถึงเด็กเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เด็กต้องการที่จะอ่านเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่สนใจแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเนาะระบบห้องสมุดใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่อีกว่าในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยในทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีห้องสมุดที่มันเป็นประโยชน์นะคะมีหนังสือที่เป็นประโยชน์เนี่ยแต่ถ้าเราไปสังเกตห้องสมุดตามชุมชนของเราเนี่ยมันเหมือนแบบที่เก็บหนังสือที่มันเก่าเนาะแล้วก็เป็นหนังสือบริจาคที่แบบเคอะไปด้วยฝุ่นอะไรอย่างนี้นะคือมันไม่ได้ทำให้คนอยากจะเข้าไปลื่นรมกับบรรยากาศในที่ที่จะไปอ่านหนังสือนะคะหรือแม้กระทั่งเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องความทันสมัยหรือการใช้เทคโนโลยีเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าประเทศเราไม่ได้ให้ความสำคัญจริงกับเรื่องระบบหนังสือเรื่องการบริการห้องสมุดสาธารณะในชุมชนเรื่องการจัดหนังสือให้กับเด็กในโรงเรียนนะคะมันกลายเป็นเรื่องยุ่งยากไปหมดนะกับประเทศนี้เนาะในการที่จะส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆหรือให้กับผู้ใหญ่คนที่เป็นคนชนชั้นประชาชนได้เข้าถึงหนังสือที่ดีนะมันกลายเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนจนทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าถ้าทุกบ้านที่มีหนังสือที่ตัวเองอ่านเนี่ยแล้วก็แต่ละบ้านก็จัดแบ่งมุมพื้นที่ให้เป็นมุมสาธารณะและเอาหนังสือของเรามาแบ่งปันให้คนข้างบ้านได้อ่านเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่นำไปสู่การสร้างชุมชนของการอ่านให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะอันนี้ก็คิดแบบนี้นะคะแล้วก็คิดว่ามันคงต้องต่อสู้กันในเรื่องความคิดเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะค่ะเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหลายเรื่องมากในระบบของการศึกษาของบ้านเราค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยบริบทของบรรยากาศสิ่งแวดล้อมอ่ะมันก็ต้องชวนให้เราอยากจะอ่านด้วยนะคะและการทำที่มันต่อเนื่องมีการส่งเสริมกันในหลากหลายมิติก็จะนำใหเด็กๆเนี่ยมีความสนใจหรือแม้แต่ครูโรงเรียนผู้ปกครองนะคะยังเดินทางมาที่นี่อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่9นี้เลยนะคะแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยพี่อ้อเองได้มีการเดินทางไปที่สันตินิเกตันมาด้วยที่อินเดียใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราไปเห็นเรื่องของการศึกษาทางนู้นอย่างไรบ้างอันนี้คือไปปีที่แล้วนะคะตุลาปีที่แล้วแล้วก็วางแผนแล้วค่ะก็ต้นธันวาปีนี้ก็จะกลับไปสันตินิเกตันอีกเพราะว่าไปรอบที่แล้วแล้วก็เขียนเรื่องราวที่ได้ไปดูการเรียนการสอนของเด็กตั้งแต่ปฐมวัยปฐมนะคะอาชีวะนะแล้วก็มหาวิทยาลัยข้างในของวิศวะภารตีเนี่ยค่ะก็ยิ่งทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่กลับมาตัวเองกลับไปเรียนเนเจอร์เกมนะคะซึ่งเป็นเกมที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเข้ามาสัมพันธ์กับธรรมชาติเนาะการไปสันตินิเกตันเนี่ยมันทำให้เห็นว่าการเรียนรู้
ที่เราสร้างให้กับเด็กๆที่เพื่อจะเป็นรอยประทับในใจเขาอะค่ะก็คือการที่ทำให้เขาเชื่อมโยงกับธรรมชาติเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาซึ่งอาจจะไม่ได้แปลว่าพาเขาเข้าไปในป่านะคะแต่ว่าก็คือแค่เพียงอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยและเราก็นั่งสนทนากันนะแลกเปลี่ยนกันเพราะนั้น7วันที่ไปที่สันตินิเกตันเนี่ยก็จะเห็นภาพที่ทุกระดับชั้นเลยค่ะตั้งแต่เด็กประถมวัยไปจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเด็กๆ กับอาจารย์กับคุณครูเขาเนี่ยนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่ใต้ต้นไม้หรือนั่งเรียนหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้เนาะก็เลยกลับมาดูว่าอ๋อที่ผ่านมาเราเองอ่ะเราก็ทำแต่ว่าเราทำเพราะว่าบ้านเรามันมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็เด็กๆแบบก็ชอบอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็เสือไปปูแล้วเราก็นอนเล่นอ่านนิทานกับเด็กอะไรค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบคอนเซปต์อ่ะเนาะคือเราก็รู้สึกแค่ว่าบ้านเรามีต้นไม้ใหญ่แล้วมันร่มรื่นดีอะไรค่ะแต่การที่ไปสันตินิเกตันสิ่งที่รพินทนาถากูลทำก็คือการที่ทำให้คนชนชั้นประชาชนเนาะได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษานะคะในรูปแบบที่มันเรียบง่ายเนาะแล้วก็เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มันเป็นโรงเรียนทางเลือกที่เป็นทางเลือกสำหรับลูกหลานประชาชนน่ะแต่ถ้าเป็นประเทศเราเนี่ยถ้ามันเป็นโรงเรียนทางเลือกมันแปลว่าทางเลือกสำหรับชนชั้นกลางและคนมีตังค์คิดออกไหมคะค่ะสลับกันเนาะใช่ใช่ใช่ซึ่งมันพลิกแบบมันทำให้เราเปิดโลกมากเลยว่าเวลาเราพูดถึงโรงเรียนทางเลือกอ่ะมันต้องทำให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกได้สิไม่ใช่แบบโรงเรียนทางเลือกแล้วมันคือลูกคนมีตังค์ถึงจะเลือกเรียนแบบนี้ได้นะคะก็อันนี้ก็เลยทำให้ตัวเองกลับมาแล้วก็พยายามคือมีความสนใจในเรื่องของการคอนเนคกับธรรมชาติมากขึ้นเพื่อที่จะมาออกแบบกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยให้เด็กๆให้ครอบครัวผู้ปกครองของเด็กให้คุณครูที่ดูแลเด็กเนี่ยได้พาเด็กๆเนี่ยเชื่อมโยงกับการเรียนรู้กับธรรมชาตินะคะซึ่งณปัจจุบันนี้เราก็คงเห็นว่าโดยสถานการณ์เนาะที่เกิดขึ้นน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มาจากส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยห่างจากธรรมชาติจนเรามองเขาเป็นแค่วัตถุอะคือเรามองเขาแค่เรื่องของการใช้ผลประโยชน์อะแต่เราไม่ได้เข้าใจว่าเราและเขาเนี่ยพึ่งพิงแล้วก็อยู่ในระบบนิเวศเดียวกันที่ต้องแบบดูแลเกื้อกูลกันนี่ค่ะก็อันนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างมากเลยในการที่ตัวเองจะมองเห็นภาพอนาคตของห้องสมุดผีเสื้อว่าไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรมให้เด็กอ่านหนังสือแล้วก็ทำกิจกรรมเกมที่มันสนุกสนานพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นกับพ่อแม่กับคุณครูเนาะแต่มันคือการจะเชื่อมโยงการศึกษาผ่านการเรียนรู้กับธรรมชาติรอบตัวที่มีอยู่ในห้องสมุดผีเสื้อนะคะแล้วก็มีต้นไม้มีดอกไม้มีผีเสื้อตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ที่จะพาเด็กๆเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้มากนักก็เลยไม่ได้ห่วงค่ะส่วนหนึ่งที่ทำห้องสมุดเพราะเรามีความเชื่อตัวเองมีความเชื่อว่าคนอ่านหนังสือมันไม่แย่หรอกคือเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆเราเชื่อว่าคนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีหลักคิดอะมันจะมีวิธีคิดมีมุมมองอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะที่น่าสนใจที่สนทนาพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะเมื่อเปิดห้องสมุดนะคะก็อดที่จะถามไม่ได้แหละว่าแนวหนังสือที่พี่อ้อชอบอ่านหรือว่าแรงบันดาลใจที่ได้รับจากหนังสือที่ตัวเองอ่านเอาสักช่วงวัยก็ได้นะคะทราบมาว่าก็ชอบอ่านหนังสือของสำนักพิมพ์ส่วนเงินมีมาอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะใช่ค่ะอืมค่ะก็ประเด็นคือก็มีคนสกรีนให้เราการเลือกสำนักพิมพ์ก็คือใช่ไหมคะคือเราก็แบบเพราะว่าช่วงที่เราทำงานเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างมากนะในการที่จะไปใช้เวลาลื่นลมกับการเลือกหนังสือใช่ไหมคะเพราะว่า22ปีกับการทำงานเนี่ยเราก็ใช้เวลาไปเยอะแล้วก็เราก็ให้สำนักพิมพ์ที่เราไว้ใจอะค่ะเลือกหนังสือเนาะแล้วเราก็ไปสนับสนุนหนังสือเขานะคะเพราะว่าอ้อเองก็จะเลือกสำนักพิมพ์ด้วยแล้วก็เลือกร้านหนังสือด้วยนะคะก็คือแทบจะไม่ไปเลยก็คืองานสัปดาห์หนังสือนะคะนับครั้งได้ที่ไปค่ะแต่ว่าก็จะตั้งใจที่จะซื้อหนังสือจากร้านหนังสือเล็กๆนะคะร้านหนังสือทางเลือกเนาะเพราะว่าเราอยากจะสนับสนุนให้ประเทศเราในชุมชนในจังหวัดต่างๆมีร้านหนังสือทางเลือก
นะคะเป็นร้านหนังสือเล็กๆเนี่ยอยู่ได้แล้วก็อยู่รอดเนาะเพราะนั้นหนังสือที่อ่านก็จะเป็นแนวแบบนักปรัชญาทางอินเดียเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกฤษณมูลตินะคะถ้ารุ่นตอนที่เราอายุน้อยหน่อยก็เริ่มอ่านตั้งแต่คานธีเนาะเพราะว่าคานธีนี้จะดังใช่ไหมแล้วเราก็รู้จักแล้วก็พอโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พบว่าไม่นักการศึกษาคนอื่นอีกนะอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราสนใจติดตามอ่านนะคะสาธิตกุมารอะไรเงี้ยค่ะก็คืออ่านตามสำนักพิมพ์เลยค่ะหนังสือสำนักพิมพ์เขาออกหนังสืออะไรใหม่มาแล้วก็อ่านก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มีผลกับใช้ชีวิตการใช้ชีวิตของเราด้วยเนาะฉะนั้นประหมวดถ้าเป็นหมวดก็เป็นหมวดปรัชญาแล้วก็หมวดที่พักผ่อนลื่นลมก็จะเป็นท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เป็นท่องเที่ยวในประเทศที่เรามีกำลังไปได้นะคะเพราะนั้นตัวเองก็ไปอินเดียหลายรอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลเนาะประเทศนี้แล้วมันก็เป็นการเรียนรู้ชีวิตผู้คนอะที่ทำให้เราได้เอากลับมาปรับใช้กับคนในชุมชนของเราปรับใช้กับงานห้องสมุดของเราได้ด้วยเนี่ยค่ะคือเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ที่ฟังมาเกี่ยวกับห้องสมุดผีเสื้อบอกเลยมันสร้างความอิ่มเอมใจมากและตลอดทุกเรื่องราวที่นำเสนอมันก็คือความอิ่มเอมใจแหละแต่ก่อนจะปิดรายการเลยจริงๆวันนี้อยากขอฟังย้ำๆเน้นๆเลยกับห้องสมุดผีเสื้อและความอิ่มเอมใจที่สร้างแล้วมันเกิดขึ้นในความรู้สึกของพี่อ้อหทัยรัตน์สุดาค่ะค่ะก็สำคัญที่สุดคือตัวเองได้ทำในสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เรารักนั้นมันได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเราเชื่อว่าสิ่งเล็กๆเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วพอเราสร้างเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนด้วยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราเลือกสำนักพิมพ์เพื่อที่เราจะอ่านหนังสือเนาะแต่พอเราทำห้องสมุดผีเสื้อกับเด็กๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยสำนักพิมพ์ผีเสื้อซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับการทำหนังสือเด็กทำหนังสือวรรณกรรมเยาวชนนะคะมีหนังสือแปลต่างๆเนี่ยก็เป็นฝ่ายมหาห้องสมุดผีเสื้อเล็กๆของจังหวัดศรีสะเกษอาจารย์มกุฎเองก็กับทีมงานนะก็แวะมาเยี่ยมตอนที่อ้อไม่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ยายจูก็เปิดประตูต้อนรับโดยที่ไม่ทราบว่าทีมเขาเป็นใครนะแล้วก็พาเปิดห้องสมุดให้ไปดูแล้วสำนักพิมพ์ผีเสื้อก็สนับสนุนหนังสือกับเรานะคะรวมถึงบันทึกสมุดบันทึกเพื่อจะแจกให้กับเด็กๆอีก20เล่มนะคะเพราะนั้นถ้าบอกว่าอะไรคือความอิ่มเอมใจเนี่ยคือการได้ทำในสิ่งที่เรารักและก็แน่นอนว่าเมื่อเราทำกับคนอื่นเนาะสิ่งเหล่านั้นมันก็กลับมาให้กับตัวเราเองให้กับครอบครัวของเราให้กับชุมชนของเราค่ะเราเชื่อว่าอยากจะให้ทุกคนทำในสิ่งเล็กๆที่ตัวเองชอบตัวเองถนัดแล้วก็ไม่เป็นภาระนะคะเพื่อจะแบ่งปันให้กับคนอื่นโลกนี้สวยงามได้ด้วยการแบ่งปันค่ะนี่คือเรื่องราวแห่งความอิ่มเอมใจนะคะที่ได้มาขยับปีกผีเสื้อโบยบินในรายการหลบมุมอ่านต้องขอบคุณพี่อ้อหทัยรัตน์สุดามากๆนะคะและใครอยากรู้จักเรื่องราวของห้องสมุดผีเสื้อมากไปกว่านี้ก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page ห้องสมุดผีเสื้อได้เลยนะคะใครอยากจะไปเยี่ยมเยือนไปดูก่อนว่าคิวตารางนะคะของพี่อ้อเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละเดือนนะคะต้องขอบพระคุณมากๆในการมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวในวันนี้ทำให้เราเห็นว่าทุกคนสามารถที่จะทำแล้วก็แบ่งปันกันได้ในสังคมนะคะจากสิ่งที่เรามีนะคะว่าจะทำอย่างไรแล้วก็ขยับขยายต่อไปอย่างไรได้บ้างขอบคุณห้องสมุดผีเสื้อห้องสมุดของชนชั้นประชาชนค่ะวันนี้ทางรายการลงมุมอ่านต้องขอขอบคุณคุณหทัยรัตน์สุดาหรือว่าพี่อ้อที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast